สวัสดีครับพบกับคุณครูประเดิมชัยเถาแก้วนะครับในรายวิชาพฤกษาม.4 วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะครับเมื่อนักเรียนเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถแสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์นะครับเราจะมาดูกันเลยครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยนักเรียนจะได้อะไรบ้างนะครับข้อที่1เลยนักเรียนจะสามารถอธิบายความมุ่งหมายและขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะได้อย่างที่2ครับนักเรียนจะสามารถจำแนกกิจกรรมตามขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะได้และสุดท้ายครับนักเรียนจะสามารถเห็นคุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมเข้าจังหวะครับทีนี้ครับคำถามแรกนักเรียนรู้จักกิจกรรมเข้าจังหวะหรือไม่นักเรียนหลายคนอาจจะตอบว่ารู้จักบางคนอาจจะตอบว่าไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรครับต่อไปคำถามที่2นักเรียนเคยทำกิจกรรมเข้าจังหวะใดมาบ้างครูให้เวลาพวกเราคิดสักแป๊บนึงครับน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับบางคนตอบว่าอะไรครับการลีลาดบางคนบอกว่าเซิงการเต้นแอโรบิกเหล่านี้เป็นการทำกิจกรรมเข้าจังหวะทั้งสิ้นนะครับและสุดท้ายครับกิจกรรมเข้าจังหวะหมายถึงอะไรครูให้เวลาพวกเราคิดสักแป๊บนึงครับเก่งมากเลยกิจกรรมเข้าจังหวะก็คือการเคลื่อนไหวที่ร่างกายและจิตใจเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อดนตรีและจังหวะการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะเนี่ยหมายถึงอะไรอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับกิจกรรมเข้าจังหวะหมายถึงกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ร่างกายและจิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อดนตรีและจังหวะกิจกรรมเข้าจังหวะเนี่ยเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ซึ่งช่วยให้เสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างดีเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีสุนทรียภาพก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสนุกสนานเพราะจะได้ฝึกการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานรวมทั้งการฝึกประกอบกับดนตรีทำให้การฝึกเนี่ยมันซาบซึ้งไปถึงดนตรีช่วยให้ขัดเกลาจิตใจให้เราเนี่ยอ่อนโยนลงนะครับทีนี้เรามาดูความมุ่งหมายของกิจกรรมเข้าจังหวะกันบ้างว่าความมุ่งหมายนั้นจะมุ่งไปถึงอะไรบ้างข้อแรกครับเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายความตึงเครียดจากอารมณ์ของอารมณ์นั่นเองนักเรียนจะเครียดจากการงานการเรียนหรือว่าอะไรก็ตามมาในชีวิตประจำวันนักเรียนก็มาทำกิจกรรมเข้าจังหวะพวกนี้นักเรียนก็จะได้ลดความเครียดลงไปได้นะครับในอย่างที่2เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและสุนทรียภาพทางการเคลื่อนไหวให้เข้าจังหวะในอย่างที่3ครับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความพอใจในการเต้นรำนักเรียนจะสามารถเต้นรำหรือทำกิจกรรมเข้าจังหวะได้อย่างเข้าใจและเกิดความรู้นำไปเผยแพร่ต่อได้ครับ4ก็คือเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติและการปรับตัวเข้าสังคมครับไม่ว่านักเรียนจะอยู่พื้นเพภาคไหนภาคตะวันออกตะวันตกภาคกลางภาคเหนือก็จะมีกิจกรรมเข้าจังหวะในส่วนของภาคนั้นๆนั่นเองครับ5ครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือในหมู่คณะนักเรียนจะทำกิจกรรมใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเต้นการเต้นแอโรบิกการเต้นการลีลาดนักเรียนก็จะได้มีความร่วมมือกันมาช่วยกันฝึกซ้อมมาช่วยกันเปิดเพลงมาช่วยกันเต้นเหล่านี้เป็นการร่วมมือกันในหมู่คณะครับ6ครับเพื่อพัฒนาอวัยวะทุกส่วนให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการเคลื่อนไหวเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมข้อจังหวะเนี่ยเราจะต้องใช้อะไรครับใช้หูฟังใช้ตาดูและใช้ร่างกายทุกส่วนเนี่ยขยับไปกับเพลงให้เข้าจังหวะได้7ครับเพื่อเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะแบบต่างๆนักเรียนสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนากิจกรรม1ไปยัง2ไปยัง3ไปยัง4นักเรียนจะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจกรรมข้อจังหวะได้อยู่เสมอครับครูจะให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์ข้อความที่ครูกำหนดให้แล้วร่วมกันจัดลำดับความมุ่งหมายที่จะเกิดขึ้นหากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเข้าจังหวะเป็นประจำครับมีมา3คำให้นักเรียนนะครับ1ก็คือร่างกายแข็งแรง2เกิดความสัมพันธ์ที่ดี3จิตใจแจ่มใสครูให้พวกเราคิดสักแป๊บนึงครับพวกเราคิดได้เลยครับน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับเมื่อพวกเราปฏิบัติเป็นประจำเนี่ยอย่างแรกที่เราจะได้ก็คือเราจะมีจิตใจที่แจ่มใสก่อนนะครับและจะเกิดลำดับต่อมาคือเกิดความสัมพันธ์ที่ดีและสุดท้ายจะสร้างให้นักเรียนเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองครับเราได้เรียนรู้ไปแล้วครับทั้งความมุ่งหมายและส่วนต่างๆที่อาจารย์ได้สอนไปแล้วนักเรียนก็จะสามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมเข้าจังหวะเนี่ย
มีความมุ่งหมายเพื่อที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยร่าเริงแจ่มใสมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยให้เราเนี่ยมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงพัฒนาอวัยวะได้ทุกๆส่วนอีกด้วยครับเรามาดูขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะกันบ้างครับว่าขอบข่ายแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรกันบ้างหนึ่งเลยการเคลื่อนไหวเบื้องต้นได้แก่อะไรครับสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติอยู่เป็นประจำทุกวันเช่นอะไรการเดินการวิ่งการเขย่งการกระโดดการควบหมาที่เคลื่อนไหวให้เข้ากับจังหวะนักเรียนสามารถทำได้แล้วก็เมื่อนักเรียนเดินเนี่ยก็ไปปรับใช้กับการลีลาดได้ไปกับปรับใช้กับการเต้นการวิ่งการทุกอย่างเนี่ยทำให้เข้าจังหวะมีดนตรีเข้ามานักเรียนก็สามารถปรับใช้ได้ครับ2ครับการเรียนแบบการเรียนแบบได้แก่พวกเราสมมติว่าถ้าพวกเราเป็นสัตว์ชนิดนึงแล้วพวกเราเรียนแบบให้เหมือนเขาเช่นการเดินแบบลิงการเดินแบบเป็ดการเดินแบบช้างเรากระโดดให้เหมือนกบหรืออาจจะเรียนแบบเป็นวัตถุหนึ่งที่เคลื่อนไหวอยู่อาจจะเป็นขนาดใหญ่ก็ได้ขนาดเล็กก็ได้นะครับเช่นเราสมมุติตัวเองว่าเป็นรถยนต์เราสมมุติตัวเองว่าเป็นรถไฟหรือเราบินอยู่เลยให้เป็นเครื่องบินนั่นเองครับ3ครับการเล่นประกอบกับเพลงการเล่นที่ขณะที่เรากำลังร้องเพลงเช่นอะไรครับที่นักเรียนเคยเล่นกับเพื่อนๆการเล่นลีลีเข้าถาการเล่นลีลีเข้าสารหมอนซ่อนผ้าอะไรเหล่านี้ครับที่เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าการเล่นพื้นบ้านของพวกเรา4ครับการเคลื่อนไหวตามบทเพลงในขณะที่เรากำลังร้องเพลงอยู่ในขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวจะมีท่าทางประกอบเช่นเพลงงูกินหางเพลงนางช้างเพลงลอลิงพวกเราก็เต้นตามนั้นครับประกอบกับเพลงไปนะครับ5ครับการเล่นแบบคิดสร้างสรรค์เป็นการเล่นที่ทำให้เด็กเนี่ยเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เช่นอะไรครับพวกเราแสดงเป็นหมอเราแสดงว่าเรากำลังเป็นครูกำลังจะสอนนักเรียนหลายๆคนซึ่งให้สมมติเพื่อนเนี่ยเป็นนักเรียนหรือเราอาจจะแสดงเป็นตำรวจหรือมีท่าทางดีใจเสียใจร้องไห้หัวเราะเหล่านี้ก็เป็นการแสดงหรือการเล่นแบบคิดสร้างสรรค์นั่นเองครับ6ครับการเล่นเป็นนิยายเช่นการเล่าเรื่องครับครูจะเล่าเรื่องนิยายนิทานให้โรงเรียนฟังให้นักเรียนเกิดจินตนาการแล้วก็ทำตามสิ่งที่ครูเล่าเช่นเทพารักษ์กับคนตัดต้นไม้ชาวนากับงูเห่าครูเล่าเรื่องไปนักเรียนก็สมมติว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทพารักษ์หรือนักเรียนอาจจะได้ขวานเป็นคนตัดไม้ก็ได้นะครับก็แสดงตามสิ่งที่ครูเล่าเป็นการเล่นแบบนิยายครับ7ครับการละเล่นพื้นเมืองของไทยเช่นอะไรครับการเล่นตามความนิยมของแต่ละพื้นถิ่นเช่นครูอยู่ภาคไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคกลางครูอาจจะฟ้อนรำครูอาจจะเสิร์งอาจจะรำมโนราแบบภาคใต้หรืออาจจะรำวงเหล่านี้ก็เป็นการเล่นตามพื้นเมืองพื้นถิ่นของเรา8ครับการเต้นรำพื้นเมืองนานาชาติหรือการลีลาดเหล่านี้นักเรียนครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนอาจจะเคยได้เรียนในช่วงชั้นม.ปลายนะครับเราก็จะเต้นลีลาดกับเพื่อนๆหรือเต้นแสดงให้คนอื่นดูเป็นการเต้นพื้นเมืองของแต่ละประเทศจะมีหลายจังหวะครับทั้งมีประเภทบอลลูมหรือประเภทลาตินอเมริกันนั่นเองครับนักเรียนก็จะได้ประกอบกับดนตรีหลายๆแนวหลายๆแบบอาจจะเร็วบ้างช้าบ้างก็ตามแล้วแต่ประเภทนะครับนอกจากนั้นครับในทางการแพทย์ครับได้นำกิจกรรมเข้าจังหวะเนี่ยไปใช้ในการบำบัดผู้ป่วยโรคจิตบางประเภทเพื่อควบคู่ไปกับการรักษาปรากฏว่าเป็นไงครับนักเรียนได้ผลดีมากซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่ากิจกรรมเข้าจังหวะบางอย่างเนี่ยช่วยลดหรือผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายได้ทำให้จิตใจเนี่ยเขาผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับครูมีกิจกรรมให้พวกเรานะครับหนึ่งเลยก็คือครูจะให้พวกเราเนี่ยร่วมกันคิดวิเคราะห์กิจกรรมที่ครูยกตัวอย่างให้ว่าเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะแบบใดมีขอบข่ายกิจกรรมเข้าจังหวะอย่างไรสิ่งที่ขึ้นมาอันแรกครูจะให้พวกเราคิดว่าการแสดงเป็นหมอเนี่ยมีขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะที่อาจารย์สอนไปเมื่อข้างต้นเนี่ยเป็นอย่างไรและคืออะไรนักเรียนลองคิดสักแป๊บนึงครับเก่งมากเลยการแสดงเป็นหมอก็คือการเล่นแบบคิดสร้างสรรค์นั่นเองมาดูอันต่อไปครับการควบหมาพวกเราคิดว่าการควบหมามีขอบข่ายอย่างไรพวกเราคิดก่อนครับน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับการควบหมาคือการเคลื่อนไหวเบื้องต้นอย่างที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับ
มาดวลที่3ครับการเดิมแบบเป็ดเหมือนอาจารย์จะเคยได้กล่าวไปแล้วเมื่อข้างต้นนะครับพวกเราลองคิดก่อนครับเก่งมากเลยนั่นคือการเรียนแบบนั่นเองหลายๆคนตอบได้นะครับเรามาลองดูข้อต่อไปว่าการเล่นมอนซ่อนผ้าคือขอบข่ายของกิจกรรมข้อจังหวะแบบใดพวกเราลองคิดครับโอเคเก่งมากเลยนะครับคือการเล่นประกอบเพลงนั่นเองเรามาดูข้อต่อไปครับการกระโดดเราลองนึกสิว่าเมื่อครั้งต้นที่อาจารย์สอนไปเนี่ยการกระโดดมันเป็นขอบข่ายกิจกรรมข้อจังหวะแบบใดเก่งมากครับมันคือการเคลื่อนไหวเบื้องต้นเช่นเดียวกันและการเล่นกระต่ายกับเต่านักเรียนลองคิดเหมือนครูจะเคยพูดไปแล้วนะครับว่าการเล่นกระต่ายกับเต่าหรือการเล่นอะไรก็แล้วแต่เป็นการขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะแบบใดครับลองคิดก่อนครับเก่งมากเลยคือการเล่นเป็นนิยายนั่นเองครับทีนี้เรามาดูต่อครับว่าข้อต่อไปก็คือการเต้นเพลงช้างเหมือนอาจารย์จะเคยพูดไปนะครับเราลองนึกดูดีๆครับว่าการเต้นเพลงช้างเนี่ยเป็นขอบข่ายกิจกรรมข้อจังหวะแบบใดเก่งมากเลยคือการเคลื่อนไหวตามบทเพลงนั่นเองครับหลายๆคนตอบได้บางคนยังตอบไม่ทันเพื่อนนักเรียนค่อยๆ คิดก่อนนะครับมาดูข้อต่อไปการทำท่าขับรถเอาละเหมือนจะเคยพูดไปเป็นขอบข่ายกิจกรรมข้อจังหวะแบบใดครับเก่งมากนั่นคือการเรียนแบบนั่นเองคือการเรียนแบบครับต่อไปการล้ำวงเอาละอาจารย์เคยพูดไปแล้วว่าอยู่พื้นเพภาคไหนอะไรอย่างไรพวกเราลองนึกครับว่าก่อนหน้านี้ครูเคยบอกว่าการล้ำวงเนี่ยเป็นขอบข่ายกิจกรรมข้อจังหวะแบบใดพวกเราลองคิดสักคู่หนึ่งครับเก่งมากเลยคือการละเล่นพื้นเมืองของไทยนั่นเองมาดูอันต่อไปครับเราแสดงท่าทางอาการดีใจออกมานั่นคือขอบข่ายกิจกรรมข้อจังหวะแบบใดครับเก่งมากเลยครับคือการเล่นแบบคิดสร้างสรรค์นั่นเองมาดูอีกอย่างนึงครับการลีลาศเอาละที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างว่าเราเคยเรียนตอนม.6เราเคยจับคู่เต้นกับเพื่อนหรือว่าแสดงให้เพื่อนดูคือขอบข่ายกิจกรรมข้อจังหวะแบบใดครับเก่งมากคือการเต้นรำพื้นเมืองนานาชาติและการลีลาตรงตัวเลยนั่นเองครับสุดท้ายครับการฟ้อนรำพวกเราลองคิดครับว่าการฟ้อนรำเนี่ยเป็นขอบข่ายกิจกรรมข้อจังหวะแบบใดครูให้เราพวกเราคิดสักคู่หนึ่งครับเก่งมากครับก็คือการละเล่นพื้นเมืองของไทยนั่นเองครับหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับในส่วนของขอบข่ายของกิจกรรมข้อจังหวะนักเรียนก็จะสามารถสรุปและวิเคราะห์ได้ว่ากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเข้าจังหวะหลากหลายมากมายที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่เราจะปฏิบัติและเราจะสามารถจำแนกออกมาได้เป็นขอบข่ายกิจกรรมใดบ้างนักเรียนสามารถจำแนกได้เลยว่าการเต้นเบงช้างหรือว่าการลีลาศหรือว่าการที่เราแสดงเป็นคุณหมออยู่การที่เราแสดงท่าทางขับรถหรือขับเครื่องบินเนี่ยเป็นขอบข่ายกิจกรรมเข้าจังหวะแบบใดนักเรียนจะได้ความรู้ในส่วนนี้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะครับฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่ากิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีขอบข่ายกิจกรรมเข้าจังหวะแบบใดเราสามารถนำความรู้นี้ไปส่งต่อกับเพื่อนก็ได้หรือนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้นำไปเล่นหรือนำไปสอนเหล่านี้มันจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยผ่อนคลายจากความตึงเครียดในจิตใจหรือว่าเหนื่อยล้าจากการเรียนการทำงานใดๆก็ตามฉะนั้นวันนี้นักเรียนได้ความรู้ไปแล้วต้องนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปสอนให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับความรู้เหล่านี้ด้วยฉะนั้นวันนี้เราหมดแต่เพียงเท่านี้แล้วเราจะเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ